คนโสดก็หาคู่กันต่อไปแต่สำหรับหนุ่มคนเนี้ย sold out แล้วจ้าแถมวาเลนไทน์ที่ผ่านมาหนุ่มเจเจกฤษณภูมิก็ยังแอบหาของขวัญมาเซอร์ไพรส์ต้าเหนิงเป็นนาฬิกาสึกหรือว่าแต่ทำไมมันต้องเป็นนาฬิกาด้วยล่ะคะเจเจจะได้มีเวลานอนไหนๆก็ให้แล้วเราน่าจะให้อะไรที่มันแบบมีมูลค่าอะไรเงี้ยอย่างน้อยถ้าแบบเขาขายมันก็จะได้มีราคาไม่เผื่อพูดเผื่อคิดเผื่อไม่นะพวกคอนเสิร์ตเข้าใจยังว่าความรักอ่ะมันต้องลงทุน